ข่าวอัพแปดนาฬิกา17นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมมอบรางวัล PM Export Award 2019วันที่26สิงหาคมนี้ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับผู้ส่งออกไทย18นาฬิกา22นาทีพรรคพลังประชารัฐขอโทษสังคมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของศิระไม่อยากให้นำเรื่องไปขยายผลจนกลายเป็นประเด็นทางการเมือง18นาฬิกา31นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2562ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบ99ปีย้ำข้าราชการเร่งขับเคลื่อนนโยบาย10ด้าน18นาฬิกา40นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบกนอ.เร่งจัดหาพื้นที่รองรับการลงทุน SME และสตาร์ทอัพเน้นเชื่อมโยงโครงการ EEC และไซเบอร์พอร์ตไทยแลนด์ล่าสุด18นาฬิกา56นาทีจังหวัดพัทลุงมอบตัวแล้ว2ผู้ต้องหาอุ้มเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนไม่ให้เข้าไปสังเกตการการเปิดเวทีรับฟังการขอประธานบัตรการทำเหมืองแร่เจ้าหน้าที่เร่งล่าอีกหนึ่งINN News Round Up